จากสถานการณ์ที่เราเมื่อวานนี้เราเห็นว่ามีกลุ่มก้อนที่มีการป่วยเป็นกลุ่มถึง11คนก็มีคำถามตลอดว่าขณะนี้ประเทศไทยเรานี้เข้าสู่ระดับ3หรือยังนะในกรรมการวิชาการและทางสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันเราก็ประชุมกันแล้วก็มีตัววัดอยู่3ตัวคร่าวๆนะว่าเมื่อไหร่ถึงนะแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงนะข้อที่1ก็คือให้ดูว่าการระบาดติดต่อในวงกว้างหลายจังหวัดหลายอำเภอหลายตำบลหลายพื้นที่ในวงกว้างนะฮะอันนี้ในวงกว้างเรายังไม่มีนะอันที่2ระบาดติดต่อกันเกิน4ทอดจากนายกไปนายขอหรือใครหลายคนจนถึงกขคงถ้าไปถึงตรงนั้นแล้วก็จะหลังจากนั้นไปเราจะตามยากทางกระทรวงสาธารณสุขโดยผู้บริหารทั้งหมดก็ได้ทำงานกันอย่างเหน็ดเหนื่อยโดยเฉพาะทีมงานทางด้านสอบสวนเฝ้าระวังโรคนี่ก็เราก็พยายามติดต่อติดตามให้ได้มากที่สุดขณะนี้เราก็ยังไม่พบว่ามีการติดต่อถึง4ทอดของการติดต่อนะตอนนี้ก็หยุดได้ที่ทอดที่2เป็นส่วนใหญ่นะที่มาจากต่างประเทศทอดที่1แล้วมาทอดที่2แล้วก็ทอดที่3เนี่ยมีปะปายยังไม่พบทอดที่4นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ผ่านนะฮะข้อสุดท้ายคือเป็นการระบาดติดต่อกันอย่างรวดเร็วในระยะเวลาสั้นๆอย่างประเทศหลายประเทศที่เกิดขึ้นในขณะนี้ทางยุโรปเขาถึงต้องปิดประเทศเพราะว่าเขาไปถึงระดับ3อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นยุโรปอย่าไปกล่าวถึงประเทศเขาเลยนะฮะเกือบทั้งยุโรปแล้วเพราะว่าการระบาดเร็วๆนี่บ่งให้บอกถึงว่าตามใครไม่ได้จับต้นชนปลายไม่ได้ว่าใครติดจากใครขณะนี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเราเนี่ยเหนื่อยมากนะฮะที่จะตามไปสอบสวนว่าติดจากใครและจะไปติดต่อที่ใครเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยอยากจะให้พี่น้องประชาชนที่รับชมรับฟังอยู่เนี่ยได้มั่นใจว่าเราทำงานกัน 100% นะมากกว่า 100% นะแล้วก็แต่ว่าสิ่งที่เราจะขอร้องพี่น้องประชาชนที่จะช่วยกันเพื่อหยุดยั้งโรคนี้ให้ได้เพื่อไม่ให้มันถ่ายทอดไปใน3ข้อที่ผมว่าคือกระจายอย่างหลายพื้นที่กระจายลงไปหลายทอดคนและกระจายอย่างกว้างขวางอย่างรวดเร็วคือพูดง่ายๆว่าเวลารวดเร็วสถานที่หลายพื้นที่บุคคลคือหลายทอดนะอันนี้คือวิชาการระบาดวิทยาบุคคลสถานที่เวลาซึ่งตรงนี้เนี่ยตัวชี้วัดนี้เราใช้ทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะขอเน้นว่าเราต้องช่วยกันเราอย่าไปตระหนกตกใจว่าขณะนี้ถึงระดับ3แล้วโน่นนี่นั่นแล้วก็ตื่นตระหนกตกใจกันใหญ่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะมันจะต้องมาดูเป็นพื้นที่ไปว่าหมู่บ้านไหนอำเภอไหนตำบลไหนคอนโดไหนหรือพื้นที่เขตแขวงใดนี่มี3ข้อนี้หรือเปล่าถ้ามีเราต้องรีบเข้าไปจัดการนะทีนี้ผมอยากจะขอร้องพี่น้องประชาชนที่ดูรายการนี้อยู่นะครับว่าต้องช่วยกันข้อที่1ท่านจะต้องมีกรรมการในระดับพื้นที่ขึ้นมานะฮะซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเราก็ช่วยกันอยู่ในพื้นที่เราก็มีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตำบลนะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและอสมในกรุงเทพเราก็มีอสมเรียกว่าอสสแต่ว่าผมในอีกฐานะหนึ่งสมาชิกสภากรุงเทพนะฮะเรายืนยันว่าเรามีแต่ว่าไม่ครบพื้นที่เพราะฉะนั้นท่านจะต้องตั้งกรรมการระดับชุมชนขึ้นมาคอนโดนิติบุคคลต้องมีกรรมการมาช่วยดูนะฮะไม่งั้นมันจะหลุดรอดไปทุกคอนโดจะต้องวัดไข้คนจะเข้าคอนโดเข้าทุกวันนะแล้วก็ต้องช่วยกันตรวจว่าใครป่วยถ้าท่านไม่ช่วยนะท่านจะรู้ไว้ระดับ3ก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่ามันไกลตัวท่านต้องเอาที่ใกล้ตัวกันต้องช่วยกันเฝ้าระวังรวมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขท่านต้องมีกรรมการทุกชุมชนซึ่งมีอยู่แล้วในกทม.มี 2,000 กว่าชุมชนนะแล้วคอนโดส่วนในตำบลหมู่บ้านก็ขอให้ทำงานกันอย่างจริงจังร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอสม.นะอันนี้ก็เชื่อและขอยืนยันนะว่าเป็นกำลังใจกับท่านปลัดที่เคารพนะน้องๆรองปลัดน้องๆทุกคนที่ทำงานเหน็ดเหนื่อยมากผมก็ผ่านวิกฤตมาหลายตอนในฐานะอธิบดีกรมควบคุมโรคเก่านะทีนี้อันที่สองคือผมอยากจะขอร้องพี่น้องประชาชนยกเลิกการเดินทางไปต่างประเทศทั้งหมดณวันนี้นี่เกิน120ประเทศจาก191ทั้ง92ประเทศ193ประเทศของ UN นะฮะตอนนี้ติดไปมากกว่า120ประเทศแล้วนะยกเลิกเดินทางไปต่างประเทศทั้งหมดอย่าไปเสียดายเงินนะเพราะกลับมาท่านต้องถูกกักกันตัวเอง14วันมันไม่คุ้มผมเคยมาแล้วนะกินมาม่าหมดไป2ลังนะฮะ14วัน
อันที่สามคืออยากจะขอร้องให้เลิกจัดงานที่มีคนมากกว่า100คนนะฮะไม่ต้องไปนะครับเลี้ยงกันฉลองกันเดี๋ยวเผลอๆเราก็จะลำบากนะฮะอันที่สี่คือหน้ากากท่านพูดไปเยอะแล้วนะฮะผมไม่ขอพูดนะแต่เน้นว่าประชาชนหน้ากากผ้าเพียงพอแล้วสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแนะนำให้ใช้หน้ากากผ้าที่เป็นผ้าคอตตอนนะฮะผ้าคอตตอนป้องกันได้แล้วก็ซักได้เป็นร้อยครั้งนะฮะประชาชนให้ใช้แค่นี้เพียงพอนะฮะแล้วอันต่อไปคือเรื่องการล้างมือใช้เจลดีกว่าสบู่แน่นอนนะฮะแต่ว่าเจลหายากก็ทำเองได้เข้าใจว่าพวกเรารู้วิธีการทำแล้วนะเจลเนี่ยฆ่าได้ 100% เช็ดเจล2หยดให้มันแห้งตายสนิทนะฮะตายแน่นอนแล้วยังฆ่าได้ต่ออีก4นาทีนะที่อยู่ในมือเราอันต่อไปที่สำคัญมากคือเรื่องช้อนกลางเนี่ยแนะนำว่าถ้ากินข้าวสำรับนะท่านต้องมีช้อน2คันคันหนึ่งตักเข้าปากอีกคันหนึ่งไปตักจากสำรับกลางนะช้อนกลางประจำตัวประเทศจีนเขาใช้มา5ปีแล้วนะช้อนกลางประจำตัวแล้วร้านอาหารทุกร้านนะท่านอยากขายดีนะท่านแจกช้อนกลางประจำตัวและช้อนกินด้วยทุกคนต้องมีวินัยเพราะว่าตอนที่เราเอาช้อนกลางตักเนี่ยคนอื่นก็ใช้ช้อนกลางตักมันก็แจกผ่านช้อนกลางที่มือคนกินก็ใช้ช้อนกลางตัวเองตักอันนี้สำคัญมากนะฮะแล้วสุดท้ายเลยนะด้วยความปรารถนาดีนะก็ถ้าท่านคิดว่าท่านไปแล้วในสิ่งที่ไปตรงจุดที่มีการระบาดมาท่านสงสัยว่าอาจจะติดนะแยกตัวเอง14วันนะขอให้มีวินัยอย่างยิ่งยวดนะแยกกักกันตัวเองแยกของใช้อาหารอุปกรณ์ทั้งอย่างที่จะไม่ปนกับคนอื่นเพราะว่าคนที่ท่านรักที่สุดคือพ่อแม่อายุมากแล้วนะท่านป่วยแล้วตายง่ายนะฮะโอกาสนี้เราต้องป้องกันท่านนะฮะจริงๆครับเพราะปอดเรานี่ใช้งาน 15% เองนะพวกเรานี่หายใจใช้ 15% แต่ปอดเราทั้งหมดนี่นะมีแผลเต็มไปหมดแล้วนะฮะหลายคนเคยสูบบุหรี่เนี่ยมันเข้าไปเนี่ยมันทำลายเยอะเด็กเล็กๆปอดสะอาดเข้าไปไม่ติดจัดการได้แต่คนอายุมากๆเนี่ยเข้าไปแล้วอาจจะไม่เหลือให้เราใช้มันจะพังมากกว่า 85% ไม่เหลือ 15% ก็แย่นะฮะก็หวังว่าทุกคนจะช่วยกันเพื่อที่เราจะได้ไม่ป่วยทีนึงเยอะๆขณะนี้เจ้าหน้าที่เราทำงานมาหนักมากนะ2เดือนเรามาได้ขนาดนี้เราเก่งมากเราอยู่แนวหน้าของโลกนะฮะเราจะต้องทำไม่ได้เราผ่านไปได้เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องมารับรักษาพยาบาลคนป่วยเยอะๆในเวลาเดียวกันซึ่งเราจะทำไม่ไหวแล้วหลายคนก็จะเสียโอกาสที่ได้รับบริการที่ดีก็ช่วยกันนะครับขอบคุณมากครับ